การพูดเป็นสื่อความหมายเดิมที่มนุษย์ใช้ติดต่อกันเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของผู้พูดไปสู่ผู้ฟังด้วยการใช้เสียงที่มีสื่อความหมายซึ่งเราเรียกว่าคำพูดรวมทั้งอากัปกิริยาท่าทางและน้ำเสียงเป็นสื่อการพูดมีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์เป็นอันมากไม่ว่าจะอยู่ที่ใดประกอบกิจการงานใดหรือคบหาสมาคมกับผู้ใดก็ต้องสื่อสารด้วยการพูดเสมอจึงมักพบว่าผู้ที่ประสบความสำเร็จในกิจธุรการงานการคบหาสมาคมกับผู้อื่นตลอดจนการทำประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมล้วนแต่เป็นคนที่มีประสิทธิภาพในการพูดทั้งสิ้นส่วนหนึ่งของการพูดสามารถสอนและฝึกได้อาจกล่าวได้ว่าการพูดเป็นศาสตร์มีหลักการและกฎเกณฑ์เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะถึงขั้นเป็นที่พอใจอีกส่วนหนึ่งเป็นความสามารถพิเศษหรือศิลปะเฉพาะตัวของผู้พูดแต่ละบุคคลบางคนมีความสามารถที่จะตรึงผู้ฟังให้นิ่งอยู่กับที่จิตใจจดจ่ออยู่กับการฟังเรื่องที่พูดผู้พูดบางคนสามารถพูดให้คนฟังหัวเราะได้ตลอดเวลาศิลปะเฉพาะตัวนี้เป็นสิ่งที่ลอกเรียนกันได้ยากแต่อาจพัฒนาขึ้นได้ในแต่ละบุคคลซึ่งการพูดที่มีประสิทธิภาพเกิดจากการสังเกตวิธีการที่ดีและมีโอกาสฝึกฝนประเภทของการพูดแบ่งได้2ประเภทคือ 1. การพูดระหว่างบุคคลได้แก่การทักทายปราศรัยลักษณะการทักทายปราศรัยนี้ดีดังนี้หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสแสดงอาการยินดีที่ได้พบผู้ที่เราทักทายกล่าวคำปฏิสันถานที่เป็นที่ยอมรับกันในสังคมเช่นสวัสดีครับสวัสดีค่ะแสดงกริยาอาการประกอบคำปฏิสันถานข้อความที่ใช้ประกอบการทักทายควรเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดความสบายใจการแนะนำตนเองการแนะนำเป็นสิ่งจำเป็นและมีความในการดำเนินชีวิตประจำวันบุคคลอาจจะแนะนำตนเองในหลายโอกาสด้วยกันการแนะนำตนเองมีหลักปฏิบัติดังนี้คือต้องบอกชื่อนามสกุลบอกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเราและบอกวัตถุประสงค์ในการแนะนำตัวการสนทนาหมายถึงการพูดคุยกันพูดจาเพื่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดความรู้สึกและประสบการณ์การรับสารที่ง่ายที่สุดคือการสนทนาคุณสมบัติของการสนทนาที่ดีคือหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสใช้ถ้อยคำสำนวนภาษาที่ง่ายๆสุภาพคำพูดและน้ำเสียงน่าฟังเป็นกันเองกับคู่สนทนาสองการพูดในกลุ่มการพูดในกลุ่มเป็นกิจกรรมที่สำคัญในสมัยปัจจุบันทั้งในชีวิตประจำวันและในการศึกษาเป็นเปิดโอกาสให้สมาชิกในกลุ่มได้สักถามแสดงความคิดเห็นหรือเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วมาเล่าให้ฟังมีวิธีการดังต่อไปนี้เล่าถึงเนื้อหาและประเด็นสำคัญว่ามีอะไรบ้างภาษาที่ใช้ควรเป็นภาษาที่ง่ายน้ำเสียงชัดเจนน่าฟังเน้นเสียงในตอนที่สำคัญใช้กริยาท่าทางประกอบการเล่าเรื่องตามความเหมาะสมผู้เล่าเรื่องควรจำเรื่องได้เป็นอย่างดีมีการสรุปข้อคิดในตอนท้ายคุณสมบัติของนักพูดที่ดีนักพูดที่ดีจะต้องมีความสามารถหลายอย่างประกอบกันดังนี้ 1. มีบุคลิกภาพน่าเชื่อถือเช่นแต่งกายเหมาะสมกับโอกาสหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเองหรือบางครั้งอาจจะจริงจังบ้างตามควรแก่กรณีใช้ท่าทีหรือท่าทางดีมีสง่าใช้อากัปกิริยาประกอบคำพูดเหมาะสม 2. มีความรู้ในเรื่องที่จะพูดเป็นอย่างดีเพื่อช่วยให้คำพูดมีความหนักแน่นมีน้ำหนักมีความมั่นใจและสามารถแสดงหลักฐานอ้างอิงได้ถูกต้อง 3. มีวัตถุประสงค์แน่ชัดเช่นพูดเพื่อสนทนากันตามปกติเพื่อสังสรรค์เพื่อความบันเทิงเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อปรึกษาหารือเพื่อธุระเพื่อแก้ปัญหาเมื่อมีวัตถุประสงค์ในการพูดแน่ชัดแล้วก็จะเกิดการสื่อสารที่ดีขึ้นได้ตามควรแก่โอกาส
การพูดมี3แบบ1แบบจูงใจหรือชักชวนได้แก่การพูดเชิงชักชวนโน้มน้าวเกลี้ยกล่อมจูงใจปลุกเร้าให้คนเชื่อถือคล้อยตาม2แบบบอกเล่าหรือบรรยายการพูดแบบนี้ถือว่าเป็นการพูดแบบพิธีการเช่นการอบรมปฐมนิเทศการบรรยายการสอนหนังสือ3แบบบันเทิงเป็นการพูดให้สนุกสนานฟังแล้วเพลิดเพลินไม่น่าเบื่อหน่ายเช่นการพูดหลังอาหารเป็นการพูดเพื่ออารมณ์ขันแต่ไม่ถึงกับตลก การพูด3แบบที่กล่าวมาไม่ว่าจะเลือกแบบใดท่านก็จำเป็นต้องเลือกหาวิธีที่จะพูดโดยพิจารณาให้เหมาะสมกับสภาพเหตุการณ์มี4วิธีดังต่อไปนี้1ท่องจำหมายความว่าเมื่อเขาเชิญให้พูดหัวข้อนี้เวลา1ชั่วโมงขั้นต่อไปท่านก็ค้นคว้าหาข้อมูลเมื่อได้แล้วก็เขียนเรียงความเสร็จแล้วก็ท่องจนคล่องวิธีพูดเมื่อได้เวลาขึ้นเวทีอาจยืนหลับตาและเริ่มว่าตั้งแต่ต้นจนจบแต่ภาพที่ออกมาคงเหมือนตุ๊กตาซึ่งเรียนว่าเป็นวิธีที่ไม่ดีเพราะจะไม่มีอรรถรสในการฟังผู้พูดจะพะวงกับสิ่งที่ท่องมาดังนั้นผู้พูดที่ดีจะต้องไม่ท่องจำไปพูดท่องเฉพาะที่สำคัญสำคัญเช่นบทกลอนหรือภาษิตต่างๆ 2. อ่านจากร่างต่างจากวิธีแรกคือแทนที่จะท่องให้ฟังกลับเป็นการอ่านให้ฟังซึ่งก็ไม่เป็นที่นิยมเช่นกันวิธีนี้จะใช้ก็ต่อเมื่อเป็นการพูดเป็นทางการเช่นการกล่าวสุนทรพจน์ของผู้นำประเทศการกล่าวรายงานเป็นต้น 3. พูดจากความเข้าใจเป็นวิธีที่นิยมนำกันมาใช้อย่างแพร่หลายเป็นที่นิยมกันทั่วไปคือเป็นการพูดจากใจจากความรู้ของผู้พูดเองอาจจะจดจำบ้างที่สำคัญสำคัญ 4. พูดไม่เตรียมตัววิธีนี้ถือว่าเป็นสุดยอดของการพูดใครที่สามารถพูดได้ถึงขั้นนี้นับว่าเป็นยอดของนักพูดทีเดียวหลักการของการพูดมีผู้ให้หลักเกณฑ์ไว้หลายแบบด้วยกันแต่ก็มีแนวคล้ายๆกันแต่จะขอยกแนวทางอย่างย่อๆมาให้พิจารณาเป็นหลักยึดดังต่อไปนี้หลัก10ประการของสมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย 1. จงเตรียมพร้อม 2. จงเชื่อมั่นในตัวเอง 3. จงปรากฏตัวอย่างสง่าผ่าเผย 4. จงพูดโดยใช้เสียงอันเป็นธรรมชาติ 5.จงใช้ท่าทางประกอบการพูดให้เหมาะสม 6. จงใช้สายตาให้เป็นผลดีต่อการพูด 7. จงใช้ภาษาที่ง่ายและสุภาพ 8. จงใช้อารมณ์ขัน 9. จงจริงใจ 10. จงหมั่นฝึกฝนมารยาทในการพูดการพูดเป็นการสื่อสารกันและเป็นการแสดงแนวคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันโดยเฉพาะการพูดวิเคราะห์เป็นการพูดแสดงข้อมูลข้อเท็จจริงเพื่อแก้ปัญหาเป็นสิ่งที่ใช้แทบทุกวงการดังนั้นจึงควรมีมารยาทการพูดดังต่อไปนี้ 1. ในการพูดต้องรู้กาลเทศะว่าเมื่อใดควรพูดเมื่อใดไม่ควรพูดเช่นขณะรับประทานอาหารไม่ควรพูดเรื่องน่าเกลียดน่ากลัวสยดสยองงานมงคลไม่ควรพูดเรื่องโศกเศร้า 2. พูดด้วยกริยาที่อ่อนน้อมถ่อมตัว 3.ไม่พูดสอดแทรกหรือขัดจังหวะผู้อื่นต้องรอให้ผู้อื่นพูดจบข้อความเสียก่อนแล้วจึงพูดต่อ 4. เรื่องที่พูดนั้นควรเป็นเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายสนใจพอใจร่วมกันเช่นข่าวเหตุการณ์ที่เป็นที่สนใจ 5. พูดตรงประเด็นอาจจะออกนอกเรื่องได้บ้างเล็กน้อยเพื่อผ่อนคลายอารมณ์ 6. เคารพในสิทธิและความคิดเห็นผู้อื่นตามสมควรไม่พยายามข่มให้ผู้อื่นเชื่อถือหรือคิดเหมือนตนหรือแสดงว่าตนรู้ดีกว่าผู้พูดอื่นๆ 7. ไม่กล่าวร้ายหรือนินทาผู้อื่นหลีกเลี่ยงการใช้คำที่แสดงการดูหมิ่นผู้ที่เราพูดด้วยในขณะที่เราพูดควรวางตัวให้สุภาพเรียบร้อยไม่แสดงว่าตนรู้ยกตนข่มท่าน 8. ต้องควบคุมอารมณ์ในขณะสนทนาหลีกเลี่ยงการใช้คำโต้แย้งรุนแรง 9. พูดด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสแสดงไมตรีจิตต่อกันและแสดงความสนใจในเรื่องที่พูดด้วยท่าทางมีชีวิตชีวา 10. ใช้ภาษาสุภาพถ้าใช้คำขนองบ้างก็ให้พอเหมาะแก่กาลเทศะและผู้ฟัง 11. ใช้เสียงดังพอควรไม่ตะโกน
ไม่ใช้เสียงกระด้างหรือเสียงเบาเกินไป 12. ขณะที่พูดควรมองหน้าสบตาผู้พูดอีกฝ่ายหนึ่งและต้องตั้งใจฟังคำพูดของผู้พูดอื่นๆและไม่กระซิบกระซาบกับคนนั่งข้างเคียง การพูดเชิงวิเคราะห์วิเคราะห์หมายถึงแยกออกเป็นส่วนๆเพื่อศึกษาให้ถ่องแท้เช่นวิเคราะห์เหตุการณ์วิเคราะห์ปัญหาต่างๆวิเคราะห์ข่าวเป็นต้นการวิเคราะห์เป็นทักษะที่สำคัญในชีวิตจริงเพราะทำให้เข้าใจเรื่องราวได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและสามารถนำข้อคิดไปใช้ประโยชน์ได้คุณสมบัติของผู้พูดวิเคราะห์ 1. เป็นผู้มีความประพฤติดีมีคุณธรรม 2.มีความรู้ความเข้าใจเรื่องที่จะพูด 3. มีความเชื่อมั่นในความรู้ความคิดของตน 4. ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม 5. ต้องรู้จักผู้ฟังคุณสมบัติของผู้พูดวิเคราะห์ 1. เป็นผู้มีความประพฤติดีมีคุณธรรมผู้พูดต้องเป็นผู้ไม่ทำผิดกฎหมายได้รับการยกย่องเชื่อถือจากบุคคลทั่วไปการพูดวิเคราะห์นั้นผู้พูดต้องมีความสุจริตจริงใจและมีใจเป็นกลางสองมีความรู้ความเข้าใจเรื่องที่จะพูดอย่างชัดเจนการวิเคราะห์เรื่องใดผู้พูดต้องรู้เรื่องอย่างละเอียดไม่ใช่รู้แค่ใครทำอะไรที่ไหนเท่านั้นต้องรู้ว่าทำไมเพราะอะไรอย่างไรอีกด้วยเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพูดถ้าความรู้พื้นฐานเดิมมีไม่พอต้องค้นคว้าเพิ่มเติมหรือถ้าไม่มีความชำนาญพอเกรงว่าจะพูดจัดลำดับได้ไม่ดีก็ควรเตรียมบันทึกย่อไว้เพื่อประกอบการพูดได้ดียิ่งขึ้นสามมีความเชื่อมั่นในความรู้ความคิดของตนการพูดวิเคราะห์ต้องมีความเชื่อมั่นในตนเองเสียก่อนที่จะพูดให้ผู้ฟังเชื่อมั่นตามดังนั้นจึงต้องเตรียมตัวให้พร้อมและวางท่าทีให้สง่างามไม่หวาดผวาไม่ประมาทพูดด้วยเสียงที่มั่นคงอาจใช้ท่าทางประกอบบ้างอย่างเป็นธรรมชาติพูดด้วยเสียงดังชัดเจนมีชีวิตชีวาน่าสนใจเพื่อให้ผู้ฟังติดตามอย่างตั้งใจได้4. ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสมการพูดต่อหน้าผู้อื่นต้องพึงระวังเรื่องการออกเสียงควรออกเสียงให้ชัดเจนถูกต้องโดยเฉพาะคำควบกล้ำตัวลอเรือและลอลิงเพราะการออกเสียงผิดเพี้ยนอาจทำให้ความหมายผิดเพี้ยนไปหรือฟังแล้วหน้าขำทำให้เสียบรรยากาศในการพูดและบั่นทอนความน่าเชื่อถือของผู้พูดห้าต้องรู้จักผู้ฟังผู้พูดต้องรู้จักวิเคราะห์ผู้ฟังเพื่อให้ทราบพื้นฐานความสนใจความสามารถเสียก่อนโดยพิจารณาจากเพศวัยความรู้และอาชีพทั้งนี้แม้ในขณะที่พูดก็สามารถวิเคราะห์ผู้ฟังได้จากความตั้งใจของผู้ฟังแล้วสามารถพูดให้ผู้ฟังเกิดความสนใจโดยอาศัยปฏิภาณไหวพริบเมื่อผู้ฟังเกิดความเบื่อหน่ายต้องแก้ไขทำให้บรรยากาศแจ่มใสน่าสนใจยิ่งขึ้นดังนั้นถ้าผู้พูดทราบพื้นฐานความสนใจของผู้ฟังก่อนย่อมช่วยให้การพูดนั้นน่าสนใจและช่วยให้การพูดนั้นดำเนินไปอย่างราบรื่นและประสบผลสำเร็จตามมุ่งหมายหลักการพูดวิเคราะห์การพูดวิเคราะห์นั้นผู้พูดต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบต่างๆดังนี้หนึ่งสาเหตุของการวิเคราะห์ผู้พูดต้องทราบก่อนว่าเหตุใดจึงต้องวิเคราะห์เรื่องนี้มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นจนต้องนำมาวิเคราะห์โดยอาจจะเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขด่วนเช่นปัญหายาเสพติดในโรงเรียนก็ต้องนำมาวิเคราะห์ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรและจะมีวิธีการแก้ไขได้อย่างไรเป็นต้นสอง
เนื้อหาของเรื่องที่นำมาวิเคราะห์เนื้อหาที่จะนำมาวิเคราะห์ควรมีคุณสมบัติดังนี้1อยู่ในความสนใจและมีประโยชน์ต่อส่วนรวม2เหมาะสมกับพื้นฐานและระดับความรู้ของผู้ฟังเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดี3สอดคล้องกับเวลาในการพูดไม่เกินเวลาที่กำหนด4มีลำดับเนื้อหาสาระเป็นขั้นตอนไม่สับสนวกวน5เป็นเรื่องที่ผู้พูดรู้แจ้งในข้อมูลและข้อเท็จจริง6การสนับสนุนหรือเสนอแนะวิธีการแก้ไขการพูดวิเคราะห์ควรให้ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาหรือสนับสนุนที่จะแก้ไขปัญหาตรงจุดที่วิเคราะห์เช่นวิเคราะห์เรื่องความสะอาดของโรงเรียนและได้ข้อคิดว่าอุปกรณ์การทำความสะอาดมีน้อยก็ควรเสนอแนะให้ทางโรงเรียนซื้ออุปกรณ์เพิ่มหรือเสนอให้จัดงานวันทำความสะอาดโรงเรียนหรือเสนอให้มีการแบ่งเขตรับผิดชอบของแต่ละชั้นเรียนละเหล่านี้จะช่วยให้การพูดวิเคราะห์มีประโยชน์เพราะช่วยให้เกิดความเข้าใจและมีแนวทางแก้ไขได้ตรงตามจุดประสงค์วิธีการพูดวิเคราะห์ 1. วางแผนในการพูดให้แน่นอนพูดให้ถูกต้องชัดเจนเสียงดังพอควร 2. พูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นจริงจังน่าเชื่อถือไม่พูดเชิงดูหมิ่นผู้ฟัง 3. ไม่ต้องโอ้อวดตัวเองใช้ท่าทางประกอบการพูดเป็นธรรมชาติไม่มากเกินไป 4.พูดด้วยใบหน้ายิ้มน้อยๆนั่งหรือยืนตัวตรงสง่าผึ่งผายแต่ไม่วางท่ายิง 5. พูดถึงสาเหตุที่วิเคราะห์เพื่อให้เห็นความจำเป็นที่ต้องมีการวิเคราะห์ 6. ทำให้ผู้ฟังเกิดศรัทธาในการพูดวิเคราะห์โดยเล่าเรื่องประสบการณ์ที่ผ่านมา 7.เมื่อเห็นผู้ฟังเครียดหรือเบื่อหน่ายในการฟังอาจใส่มุกตลกบ้างเล็กน้อย 8. พูดให้ผู้ฟังเกิดสำนึกถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและเกิดความคิดริเริ่มที่ดี 9. ใช้คำพูดเชิงจูงใจให้เห็นประโยชน์ของการพูดวิเคราะห์เพื่อเต็มใจปฏิบัติตาม 10. ใช้ภาษาสุภาพแต่งกายสุภาพอาจตอบคำถามโดยยกย่องว่าเป็นคำถามที่ดีก่อนตอบให้ตรงประเด็นและแสดงความปรารถนาดีต่อผู้ฟังทุกคนสรุปการพูดวิเคราะห์ความสามารถในการพูดวิเคราะห์นั้นขึ้นอยู่กับวุฒิภาวะความรู้วัยและประสบการณ์ของผู้พูดเช่นวิเคราะห์เรื่องการโฆษณาพ่อแม่ลูกและสมาชิกในครอบครัวอาจช่วยกันพูดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลว่าน่าเชื่อถือหรือไม่ซึ่งจะทำให้เด็กเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีเหตุผลไม่หลงเชื่อสิ่งหลอกลวงง่ายๆการรู้จักวิเคราะห์เป็นโดยอ้างอิงหลักฐานประกอบช่วยให้เป็นผู้มีสติรู้จักคิดรู้จักยับยั้งชั่งใจทันคนทันเหตุการณ์อยู่ในโลกสมัยใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชาญฉลาดนอกจากนี้ในการพูดผู้พูดต้องคำนึงถึงมารยาทในการพูดเป็นสำคัญเพื่อให้การพูดนั้นเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงหลักการพูดแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์การพูดแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์เป็นการพูดสนับสนุนหรือโต้แย้งเรื่องที่อ่านหรือฟังโดยปราศจากอคติ 1. มีเหตุผลประกอบความคิดและเป็นการแสดงเหตุผลที่ปราศจากอคติ 2. ใช้ถ้อยคำสุภาพชัดเจนและยกตัวอย่างอธิบายได้ 3. ควรเป็นการวิจารณ์ในทางสร้างสรรค์ 4. มีมารยาทในการพูด 5. ไม่นำเรื่องส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องกับการวิจารณ์
การพูดจำแนกตามลักษณะของเนื้อเรื่องและโอกาสพิจารณาการพูดในที่ชุมนุมชนที่พบเห็นอยู่ทั่วไปแล้วแยกแยะดูเนื้อหาและโอกาสที่พูดต่างๆกันจะพบว่าอาจจำแนกเป็น4ลักษณะด้วยกันคือหนึ่งปาฐกถาสองสุนทรพจน์สามโทษสี่การพูดเกี่ยวกับทางการเมืองหนึ่งปาฐกถาหรือการบรรยายได้แก่การพูดที่องค์ปาฐกถามุ่งให้ผู้ฟังทราบข้อความรู้ต่างๆเป็นสำคัญการพูดในลักษณะนี้จึงมีหัวข้อเรื่องแสดงไว้ชัดเจนและเป็นการพูดโดยผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขาวิชาของตนแต่การแสดงความคิดเห็นของผู้พูดก็มีส่วนสำคัญไม่น้อยเช่นการสอนในห้องเรียนการบรรยายเกี่ยวกับการเกษตรการวางแผนครอบครัวเป็นต้นสองสุนทรพจน์การพูดในที่ชุมนุมชนไม่ใช่เป็นสุนทรพจน์เสมอไปทั่วไปแล้วผู้กล่าวสุนทรพจน์ย่อมเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงได้แก่ผู้มีชื่อเสียงสุนทรพจน์ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยๆจนพร่ำเพรื่อเพราะต้องพิจารณากาลเทศะอย่างพิถีพิถันจุดเด่นของสุนทรพจน์ประการหนึ่งคือความไพเราะของการใช้ภาษาและการเรียงถ้อยคำความคมคายและเฉียบแหลมแห่งการใช้ความคิดของผู้พูดสามโทษเป็นคำกล่าวหรือการพูดสั้นๆเนื่องในพิธีบางอย่างไม่ใหญ่โตทั่วไปแล้วโทษไม่ใช่การบรรยายเพราะตามขั้นตอนของการฝึกพูดในที่ชุมนุมชนแบบโทษของลาฟชีสเมตเล่ผู้วางรากฐานการพูดไว้อย่างถูกต้องโทษคือการพูดที่สมบูรณ์แบบและรวมเอาหลักเกณฑ์การพูดไว้อย่างยอดเยี่ยมทีเดียวการกล่าวเนื่องในงานมงคลสมรสก็ดีกล่าวอวยพรก็ดีงานเลี้ยงฉลองกล่าวต้อนรับสมควรจัดเป็นการพูดแบบโทษได้เช่นเดียวกันสี่การพูดเกี่ยวกับทางการเมืองเป็นการพูดที่แตกต่างไปจากแบบต่างๆที่ได้กล่าวมาเป็นการพูดที่ปฏิบัติกันมาช้านานตั้งแต่สมัยกรีกโบราณเป็นต้นมาการพูดอภิปรายเกี่ยวกับทางการเมืองนั้นเป็นการพูดที่มีการเสียดสีกันทางปัญญามากที่สุดเพราะเป็นการระดมความคิดเห็นข้อโต้แย้งหลักการและความเชื่อต่างๆเสนอต่อผู้ฟังลักษณะการพูดแบบนี้อาจมีความเผ็ดร้อนรุนแรงได้อย่างไม่ต้องสงสัยการปลุกระดมมวลชนไฮปาร์คการหาเสียงการแถลงนโยบายของนักการเมืองและแม้แต่การแถลงคารมด้วยเหตุผลเพื่อเป็นการแก้ต่างกันในศาลยุติธรรมก็สมควรจัดการพูดแบบโอเรชั่นได้บางท่านชี้ให้เห็นว่าการพูดแบบนี้เป็นการพูดแบบถลกหนังฝ่ายตรงข้ามการพูดจำแนกตามหลักวาทศิลป์หนึ่งการพูดเชิงอภิปรายได้แก่การพูดชักชวนโน้มน้าวใจผู้ฟังให้เห็นด้วยกับฝ่ายผู้พูดมีการหักหลังฝ่ายอื่นการพูดในลักษณะนี้เป็นการพูดทางการเมืองเป็นส่วนมากเช่นกรณีที่มีความคิดเห็นแยกออกเป็น2ฝ่ายเกี่ยวกับนโยบายของชาติเป็นต้นว่าการตัดสินใจที่จะเข้าทำสงครามหรือไม่การพิจารณาผ่านร่างกฎหมายหรือนัตติต่างๆซึ่งเป็นส่วนได้ส่วนเสียของประชาชนในประเทศ 2. การพูดเชิงแถลงคารมเป็นการพูดในศาลเกี่ยวกับการแถลงคารมของทนายความการโต้แย้งในปัญหาทางกฎหมายและข้อฟ้องร้องต่างๆ 3.การพูดเชิงวิจารณ์เป็นการพูดในกรณีสรรเสริญยกย่องหรือตำหนิผู้หนึ่งผู้ใดหรือพฤติการการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดการพูดจำแนกตามลักษณะของการพูดในที่ชุมนุมชน 1. ก
การพูดเพื่อให้ความรู้หรือการบรรยายเป็นการพูดของนักวิชาการท่านผู้รู้ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพูดเป็นเรื่องราวมีสาระมีความมุ่งหมายที่จะให้ผู้ฟังได้รับความรู้หรือเสนอให้รู้จักคิดรู้จักวิพากษ์วิจารณ์ 2. การพูดเพื่อชี้ชวนหรือชักนำให้เกิดความเชื่อพ่อค้านายหน้านักขายประกันต้องอาศัยการพูดแบบนี้อย่างชำนาญจึงจะประสบความสำเร็จในงานของเขา 3. การพูดเพื่อเป็นการตักเตือนหรือให้โอวาทเป็นการพูดของผู้อาวุโสที่แสดงแก่ผู้น้อยเพื่อเป็นการสั่งสอนให้ข้อคิดเห็นและเตือนสติ 4. การพูดเพื่อเกลี้ยกล่อมและโน้มน้าวนักการทูตมักจะใช้การพูดในลักษณะนี้บ่อยครั้งเพราะการพูดในทำนองนี้มักเป็นการไกล่เกลี่ยเพื่อขจัดความขัดแย้งของฝ่ายต่างๆ 5. การพูดปลุกใจได้แก่การพูดให้เกิดความสำนึกเกิดความรักชาติแถลงการของรัฐบาลละ 6. การพูดเพื่อความสำราญการพูดหลังอาหารค่ำของฝรั่งการเล่าเจี้ยของเมืองเหนือการพูดตลกเป็นการพูดเพื่อสร้างความสำราญทั้งสิ้น 7. การพูดเนื่องในพิธีการต่างๆได้แก่การพูดประกาศการกล่าวต้อนรับการกล่าวรายงานอย่างเป็นทางการเป็นต้นอันหนึ่งผู้ที่มีความสามารถทางการพูดน่าจะมีความสามารถทางการเขียนด้วยเพราะการพูดและการเขียนต่างก็เป็นการแสดงความคิดความเข้าใจตลอดจนต้องการการแสดงออกเพื่อการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นตามหลักและวิธีการของการติดต่อสื่อสารนั่นเองการเตรียมการพูดต่อหน้าชุมชนการพูดกับกลุ่มผู้ฟังที่มีจำนวนมากจำเป็นต้องมีการเตรียมตัวให้ดีเพื่อให้การพูดในครั้งนั้นสำลิดผลมีขอบข่ายการเตรียมดังนี้ 1. การวิเคราะห์ผู้ฟังคือผู้พูดต้องทราบข้อมูลเกี่ยวกับเพศวัยพื้นฐานการศึกษาความสนใจอาชีพทัศนคติและสถานะทางเศรษฐกิจของผู้ฟังเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการเตรียมตัวพูดให้เหมาะสมกับผู้ฟังส่วนใหญ่ 2. การตั้งจุดประสงค์การพูดแต่ละครั้งต้องตั้งจุดประสงค์ว่าจะพูดเพื่ออะไรจึงจะได้เตรียมเนื้อหาได้ตรงจุดหมาย 3. การเลือกเรื่องถือว่าเป็นหัวใจของการเริ่มต้นควรเลือกเรื่องให้สอดคล้องกับผู้ฟังโอกาสกาลเทศะและจุดมุ่งหมายในการพูด 4. การรวบรวมเนื้อหาเป็นการนำข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้ามาจัดลำดับหมวดหมู่ให้เหมาะสมก่อนนำไปพูด 5. การวางโครงเรื่องเป็นการนำข้อมูลมาจัดระเบียบและเรียบเรียงเนื้อเรื่องที่จะพูดโดยจัดเนื้อหาสาระสำคัญออก3ส่วนคือคำนำเนื้อเรื่องและบทสรุป 6. การขยายความคือการใช้ข้อความที่เป็นข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นภาษิตคำคมมาช่วยให้ทำให้โครงเรื่องละเอียดพิสดารชัดเจนและมีความต่อเนื่องกัน 7. การใช้ถ้อยคำคือการที่ผู้พูดรู้จักเลือกใช้ถ้อยคำภาษาสำนวนโวหารได้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนและเหมาะกับกาลเทศะและบุคคล 8. การฝึกพูดคือการทดลองหรือฝึกซ้อมก่อนการพูดจริงเพื่อให้เกิดความพร้อมและมีความเชื่อมั่นในตนเองยิ่งขึ้นการปฏิบัติตนขณะพูดเมื่อผู้พูดเตรียมตัวมาดีแล้วถึงเวลาที่จะพูดควรปฏิบัติตนดังต่อไปนี้ 1. ตรงต่อเวลาต้องไปถึงที่ที่จะพูดก่อนเวลาเล็กน้อยเพื่อเตรียมตัวเองเพื่อให้มีความมั่นใจไม่ตื่นเวที 2. การเดินสู่ที่พูดต้องเดินอย่างองอาจแสดงความมั่นใจในตัวเอง 3. การแต่งกายสุภาพเรียบร้อยไม่ควรสวยหรือเด่นเกินไปเพราะผู้ฟังจะหันมาสนใจการแต่งกายของผู้พูดมากกว่าเรื่องที่พูด 4. ให้เกียรติผู้ฟัง 5. การใช้สายตาไม่ควรมองต่ำหรือมองไปข้างๆหรือมองชั้นบนควรกวาดสายตามองให้ทั่ว 6. ภาษาพูดใช้ภาษาสุภาพควรมีอารมณ์ขันแทรกบ้างหน้าตายิ้มแย้มแต่ไม่สนุกจนลืมเนื้อหา 7. อุปกรณ์ประกอบการพูดจะช่วยให้เรื่องน่าสนใจมากขึ้นควรเตรียมการใช้ให้พร้อม 8. เอกสารหรือบันทึกย่อเพื่อเตือนความทรงจำขณะพูด 9. ต้องมีไหวพริบ 10. ไม่พูดแข่งเสียงปรบมือหรือเสียงหัวเราะ 11. รักษาเวลา 12. การจบควรจบแบบทิ้งท้ายให้คิดไม่ควรจบห้วนๆจบด้วยเนื้อหาและน้ำเสียงที่ประทับใจ